สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูรายงานข่าวท่อส่งน้ำมันรั่วที่อียิปต์ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ท่อส่งน้ำมันที่อียิปต์นะคะสาเหตุมาจากนะคะเขาได้ฝังท่อน้ำมันตามถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าไปสู่เมืองไคโรคือเมืองหลวงของประเทศนะคะค่ะทำให้นะคะน้ำมันรั่วไหลออกมานะคะน้ำมันรั่วไหลออกมาแล้วก็เกิดประกายไฟจากรถยนต์ที่วิ่งไปมานะคะเสร็จแล้วก็ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นเป็นเพลิงไฟขึ้นมานะคะและควันก็ขโมงขึ้นมาอย่างที่เห็นนะคะค่ะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12รายค่ะค่ะจากผู้ที่ขับรถผ่านไปมานะคะแล้วก็รีบออกมาจากรถโดยทันทีนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่เหตุเกิดแล้วเจ้าหน้าที่ได้ปิดวาล์วท่อนะคะท่อน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ควบคุมเพลิงได้ในที่สุดนะคะค่ะยังไงก็เป็นบทเรียนนะคะว่าการฝังท่อน้ำมันเนี่ยควรจะฝังไว้ที่อื่นนะคะไม่ควรจะฝังไว้ตรงตามถนนที่รถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าหนึ่งบางทีรถคันใหญ่ใช่ไหมคะก็มีการกระแทกนะคะกระแทกพื้นดินเนี่ยทำให้มีได้รับความกระทบกระเทือนจากท่อใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดการชำรุดนะคะแล้วก็รั่วไหลออกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ละค่ะนะคะก็เป็นบทเรียนให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ศึกษาการฝังท่อส่งน้ำมันนะคะค่ะนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะครับก็เป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขอให้ปลอดภัยนะคะค่ะก็คงได้รับส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย